เมนูของเราวันนี้จะทำแอปเปิลทาร์ตหรือทาร์ตแอปเปิลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจำเป็นจริงๆจะต้องมีอบเชยป่นนะนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาผงน้ำตาลใส่แดงเราจะใส่ธัญพืชชนิดหนึ่งลงไปด้วยคือข้าวโอ๊ตคั่วแล้วเราใช้เนยสดชนิดเค็มหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะน้ำตาลใส่แดงกับเนยสดชนิดเค็มเราก็ใส่แอปเปิ้ลที่หั่นเป็นเต๋าแล้วนะใส่เข้าไปเนยแอปเปิ้ลแดงนะคะหั่นเต๋าโอเคพอใส่ลูกเกดเหลืองเสร็จแล้วเราใส่อะไรนะอบเชยค่ะน้ำแอปเปิ้ล 100% ตราชบาเข้าหอมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงรสชาติหวานกำลังดีใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มลงไปนะคะหลังจากใส่แป้งข้าวโพดแล้วจำเป็นจะต้องผัดจนกระทั่งเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะใน the center นะอ๋อเหรอ yes ดีมากเลยสวยเหลือเกินแบบนี้